สวัสดีครับอยู่กับพวกเราทอยเล็ตครับผมวิวครับเต็นครับโอ้โหวันนี้สำหรับคลิปวันนี้นะครับให้ดูกล่องกันก่อนว่ากล่องใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับสวยด้วยมันก็คือโมเดลสไปโนซอรัสจากค่าย PNSO นะครับชื่อเขามีชื่อว่าอะไรครับพี่วิวตัวนี้เอเชียนเอเชียนนะครับถ้าออกเสียงผิดยังไงขออภัยนะครับเอเชียนความผิดทั้งหมดที่ผมออกเสียงผิดครั้งนี้ผมอุทิศให้พี่ติ๋มทั้งหมดครับก็มาสำหรับโมเดลชิ้นนี้นะครับเราได้รับการสนับสนุนมาจากร้านไดโนเวอร์อีกแล้วนะครับขอบคุณมากครับไดโนเวอร์จากพี่โดยุ่ง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 เราได้รับการสนับสนุนมาจากร้านไดโนเวอร์นะครับใช่ครับซึ่งก็ต้องขอบคุณพี่โดเจ้าของร้านไดโนเวอร์มากๆกราบขอบพระคุณนะครับพี่โดเขาเป็นผู้ชายที่ใจกว้างดุจมหาสมุทรนะครับมอบหมายสมุทรเอกมอบหมายไว้ใจให้เราดูแลโมเดลชิ้นนี้นะครับครับบอกเลยผมก็บอกพี่เขาไปตรงๆว่าช่องของเราเนี่ยไม่ได้มีการถ่ายทำที่ดีอะไรนักนะครับจะมีดีก็แค่2คนเนี่ยหน้าตาดีมากแล้วก็เล่นท่ายากได้ดีจริงๆแค่นั้นเองนะครับเอาเข้าเรื่องของเล่นมาเรื่องของเล่นเลยเข้าเรื่องของเล่นเราดีกว่าเอาออกมาเยอะแล้วสำหรับโมเดลสไปโนซอรัสตัวนี้นะครับทางเบียนเดโดเนี่ยทำมาในสเกล1:35ใช่แต่ว่ามันเป็นรูปลักษณ์ที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์คือของจองกับหลักฐานที่คนพบในปัจจุบันนั่นเองนะครับก็คือกระดูกของมันนั่นเองนะเออคือรูปลักษณ์ของมันเนี่ยมันจะไม่ไปในทางของจูราสสิคพาร์คจูราสสิคเวิลด์อะไรพวกนี้นะครับก็มันก็เลยไม่เท่แต่ผมว่าเท่นะผมรู้สึกผมชอบอ่ะแต่จริงดูหน้ากล่องตอนนี้ถ้าใครไม่รู้จักสไปโนซอรัสนะครับอาจจะคิดว่าเรากำลังรีวิวมังกรอยู่มังกรหรือมานะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูตัวโมเดลแล้วก็ใช่ตัวแพคเกจิ้งดีกว่าว่าน่าสนใจขนาดไหนกับราคาโมเดลซึ่งอยู่ในย่านราคาไม่ถึง 2,000 นะครับณตอนพรีออเดอร์นะครับว่าคุ้มค่าขนาดไหนดูแค่กล่องก็ไม่ต้องสื่อละถึงตัวโมเดลนะต้องดูต้องดูไปดูกันดีกว่าครับครับเรามาดูตัวแพ็กเกจจิ้งกันนะครับสำหรับเจ้าสไปโนซอรัสตัวนี้จากค่าย PNSO นะครับซึ่งเขาก็คงธีมเดียวกับตัวอื่นๆที่เขาออกมานะครับในไลน์1:35นั่นเองก็จะมาในลักษณะของพื้นหลังสีขาวเนี่ยปะหน้าด้วยรูปของโมเดลนะครับนั่นก็คือตัวสไปโนซอรัสตัวนี้นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าอารมณ์ iPhone กันเลยทีเดียวนะครับด้านข้างนี้นะครับก็เขียนว่า PNSO Dinosaur Museumชื่อนี่อ่านออกเสียงยากหน่อยนะเพราะว่าชื่อเขาจะออกไปทางเยอรมันนะอ่านให้ฟังหน่อยเอเชียนเดอะสไปโนซอรัส1:35นะครับสำหรับเรื่องที่เขาบอกว่าอ้างอิงชื่อให้เป็นภาษาเยอรมันเนี่ยก็อย่างที่เราเข้าใจกันนะครับว่าโครงกระดูกสไปโนซอรัสเนี่ยเราค้นพบครั้งแรกเนี่ยเมื่อปีค.ศ.1910นะพี่ตินแล้วก็ซากโครงกระดูกหรือว่าซากฟอสซิลเนี่ยที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับถูกเก็บไว้ที่ประเทศเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับก่อนที่จะโดนระเบิดไปแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็อีกเกือบศตวรรษเลยนะกว่าจะค้นพบซากของเขาใหม่อีกครั้งนะครับประมาณนี้ครับด้านนี้ก็มีประมาณนี้เนาะอีกด้านนะครับก็จะเป็นภาษาจีนแต่เข้าใจว่าเนื้อหาและความหมายเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับด้านนี้ก็เหมือนเดิมเลยคือกี่กล่องมาเขาก็เขียนเนี่ย VBZ แล้วก็ตามด้วยชื่อไดโนเสาร์แล้วก็ตามชื่อด้วยชื่อสายพันธุ์นั้นๆน่ะประมาณนี้นะครับสำหรับด้านหลังนะครับก็จะอุดมไปด้วยข้อความมากมายเลยนะครับมีคำเตือนมี product information นะครับซึ่งเขาก็มีพวก serial number อะไรมาด้วยนะเนี่ยมีช่องทางโซเชียลมีเดียของค่าย PNSO นะครับมี QR code ไลน์ให้สแกนด้วยเผื่อใครสนใจนะก็ลองไปหาดูได้นะครับมาสำหรับเจ้าสไปโนซอรัสเนี่ยเรามาดูด้านในกล่องกันดีกว่าว่าน่าสนใจขนาดไหนนะครับอย่างแรกนะครับที่เราอยากให้ดูกันเนี่ยก็คือนี่เลยนะครับใบสตอรี่ของเขานะเรียกว่าใบความรู้ก็ได้สตอรี่ก็ได้นะครับด้านในเนี่ยก็จะเป็นรูปต่างๆรูปแอคชั่นของตัวฟิกเกอร์โมเดลเขาเนี่ยแหละก็จะมาใน2เวอร์ชันนะครับ2ภาษามีภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษเนาะโดยรวมเนี่ยผมถือว่าน่าสนใจเลยนะแค่เห็นรูปนี่ก็คุ้มแล้วนะพี่ตินโอ้โหก่อนจะไปพบกับพระเอกของเรานะครับเรามาพบกับฐานของพระเอกของเรากันก่อนนะนั่นก็คือนี่เลยนะครับฐานไดโอรามาของเจ้าสไปโนซอรัสนะครับเรียกได้ว่า
ผิดแผกไปจากหลายๆตัวที่เราเคยรีวิวมานะครับสำหรับฐานของเจ้าสไปโดโซลัสเนี่ยมาในลักษณะของเนินทรายหรือว่าหาดทรายริมแม่น้ำนะครับนี่เลยเขาจะมีการลงเชดดิ้งลงสีนะครับตรงส่วนที่เป็นรอยเท้าที่เขายุบไปเนี่ยให้เป็นลักษณะสีที่เข้มซึ่งเราก็สามารถสมมุติได้ว่าไอ้พื้นผิวสีที่เข้มเนี่ยมันคือทรายที่เปียกน้ำไปนั่นเองนะครับนี่ทรายที่ชุ่มน้ำเนี่ยให้ดูนะครับในร่องรอยเท้าเนี่ยเขาจะให้ความมันเงามามากกว่าส่วนที่เป็นพื้นทรายแห้งๆด้านบนนะสำหรับผมเท่าที่ดูตอนนี้นะครับอารมณ์มันก็คือทรายเปียกน้ำจริงๆนั่นแหละนะแล้วส่วนนี้ก็ประมาณว่าปิ่มๆน้ำนะครับจะมีการเชดดิ้งสีน้ำตาลเข้มนะซึ่งก็โหสวยงามอะตรงนี้เหมือนแบบว่าร่องทรายที่มีการที่มีน้ำไหลผ่านเฮ้ยมันปลาโบราณพันอะไรอะอารมณ์แนวปลาสเตอร์เจียนเออนี่นะครับเรามาดูซากปลากันบ้างโอ้โหซากปลาเนี่ยก็ทำได้ดูโหดร้ายทารุณเหลือเกินนะครับนี่โอ้เรียกได้ว่าซื้อ1แถมอีก1อะสำหรับตัวนี้นะแค่ซากปลานี้ก็ทำให้มันดูมีเรื่องราวมันทำให้เรื่องราวมันสมบูรณ์มากขึ้นนะพี่ตีนว่าไหมสำหรับการที่เขาให้ซากปลานะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้ทางวิทยาศาสตร์นะครับมีการสันนิษฐานว่าเจ้าสไปโนซอรัสเนี่ยอาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหรือว่าริมแม่น้ำนะครับแล้วก็มีข้อสันนิษฐานว่าเขาเนี่ยกินปลาเป็นหลักด้วยนะดูได้จากอนาโตมีซึ่งเป็นพวกส่วนฟันของเขาส่วนหัวของเขานะครับนี่ให้ดูซากปลาเนี่ยก็ลมแบบปลาเน่าแล้วนะพี่ตินใช่คือพวกกระดูกอะไรพวกนี้มันพับไปหมดแล้วแล้วก็มันดูแห้งๆไปแล้วอะแต่ในส่วนของเนื้อนะครับที่เป็นแบบรอยเล็บข่วนเนี่ยเหมือนรอยเพิ่งมีการชำแหละมีการกัดกินเนี่ยมันยังดูสดนะครับก็สวยงามด้านล่างเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีการปั๊ม PNSO Made in PRC นะส่วนใหญ่ PNSO เขาจะปั๊มอย่างนี้นะครับก็โอเควัสดุเท่าที่จับตอนนี้นะครับมันบิดงอได้เข้าใจว่าน่าจะเป็น PVC เรามาดูกันที่ตัวพระเอกของเรานะครับนั่นก็คือเอเชียนนะเอเชียนเดอะสไปโนซอรัสนะครับนี่ให้ดูกันเต็มๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะพลิกให้ดูกันอีกสักรอบนึงไฟของเราเนี่ยอาจจะสว่างไปนิดนะแต่ว่าก็น่าจะเห็นดีเทลรายละเอียดชัดเจนขึ้นนะครับชอบจังโอ้โหอะประมาณนี้ครับสำหรับรูปโดยรวมของตัวสไปโนซอรัสตัวนี้นะครับผมเรามาดูกันที่หน้าตาของเขากันบ้างนะครับจะเห็นได้ว่าแค่บริเวณหน้าเนี่ยก็มีดีเทลเกล็ดที่แตกต่างกันรูปทรงของเกล็ดหลายอันเลยนะครับคือมีหลายรูปทรงมากนะแล้วก็การลงสีตาเนี่ยดูสวยงามนะสำหรับผมนะสำหรับเรื่องของฟันนะครับก็ปั้นมาได้ดูดีเลยทีเดียวนะพอเขาปั้นส่วนของปากนะครับซึ่งมีส่วนเว้าตรงนี้นะมันสบกับฟันที่หุบเข้าไปพอดีนะมันเรียกว่าเป็นจุดล็อกเหมือนกันนะถ้ากดไปให้พอดีพอดีอ่ะลองกดดูดินี่ง้อเอาไว้ล็อกปากไม่ล็อกปากพอเหมือนอย่างเงี้ยมันปากยังไม่ทันเด็ดแต่พอถ้าเรากดเข้าไปอึ๊บอ่ะเฮ้ยเชดก็โอเคนะใช่สวยเลยทีเดียวนะครับสำหรับฟันเนี่ยเท่าที่สัมผัสกันเมื่อกี้วัสดุนี่อ่อนนุ่มเลยนะคือก็เซฟตี้อ่ะสำหรับเด็กๆนะครับเรื่องของการลงสีและดีเทลในช่องปากนะครับทำมาได้ค่อนข้างดีมีความช้ำเลือดช้ำหนองพอสมควรนะในปากเนี่ยสวยผมว่าสวยนะแล้วก็การเคลือบเคลียของเขาเนี่ยเป็นลักษณะของเคลียมันเงาซึ่งมันก็ให้อารมณ์ความชุ่มชื้นในช่องปากนะครับก็ทำมาได้ดีถึงแม้ว่าจะไม่เท่าของรีบอนะครับซึ่งตอนนี้รีบอเขาจัดจ้านจริงๆในเรื่องของการลงสีในช่องปากทำมาได้ดีที่สุดแล้วนะมันเงามันเงาในส่วนสีนะครับตรงเนี่ยตรงที่มันเหมือนงอนของเขาที่ขึ้นมาจะเรียกว่าเขาก็เกรงใจเอางอนละกันเนาะงอนเหมือนงอนไก่สีมันจะออกมาทึบๆกว่าหน้ากล่องพอสมควรนะครับใช่ครับซึ่งหน้ากล่องเนี่ยสีค่อนข้างสดใสกันเลยทีเดียวนี่คือสิ่งที่คิดนะครับและนี่คือสิ่งที่เป็นใช่ประมาณนี้นะครับก็แตกต่างกันพอสมควรสำหรับเรื่องสีสันซึ่งเอาจริงๆแล้วก็จะพูดว่าภาพไม่ตรงกับปกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วนะผมมองว่าเป็นเพราะว่าการเร่งแสงการปรับฟิลเตอร์เพื่อจะขับให้มาเป็นหน้ากล่องอย่างนี้อาจจะเป็นตัวต้นแบบของเขาที่เขาได้ทำประมาณนั้นนะครับเราก็ไล่กันมาดูเรื่อยๆนะครับนี่มาดูกันที่ส่วนลำคอบ้างนะการวอร์ตามร่องต่างๆนะครับถ้าวอร์ดำไปเลยเนี่ยก็จะดีกว่านี้นะสำหรับผมนะ PNSO เนี่ยหลายๆตัวเนี่ยเขาทิ้งการวอร์ซึ่งเป็นเหมือนสีเหลืองไว้อะ อย่างเจ้าทีเล็กที่เราเคยดูเราเคยรีวิวกันนะครับอันนั้นก็เห็นสีเหลืองชัดเจนอันนี้ก็ยังพอเห็นนะเนี่ยสำหรับ
ที่มันอยู่ในร่องเล็กๆของเกล็ดเนี่ยถ้าเป็นสีดำไปเลยอาจจะโหดนะแต่เข้าใจว่าเขาอาจจะตั้งใจทำอย่างนี้เพราะว่าอยากให้เห็นเกล็ดชัดเจนไงมาอารมณ์เหมือนตัวแบบเป็นสัตว์ที่ล่าเหยื่อในน้ำใช่ใช่สำหรับกระดูกหลังนะครับนี่เลยนะครับสวยเลยโอ้โหตอนนี้เขามีสมมติฐานกันว่ากระดูกหลังเนี่ยด้วยความที่มันเป็นสัตว์อ่ะมันอาจจะไม่มีทางที่จะเป็นครึ่งวงกลมที่สวยงามนะครับก็มีสันนิษฐานกันว่ามันจะอาจจะเป็นอย่างนี้แหละว้าวๆอะไรสักหน่อยนึงนะครับใช่ครับแต่ว่าเรื่องของการลงสีนี่ผมชอบการลงสีที่มีการไล่เชดดิ้งมากๆเลยนะจัดพี่ติ๋นรู้สึกว่าไงเฟสครับมันสวยนะคือแบบการลงสีตัวเนี้ยเท่าที่เห็นมันมีหลายเลเยอร์มากๆเลยนะครับนี่ไล่ลงมานะครับลืมพูดถึงตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูรีวิวของ Dinoware ต้องแอบอ้างอิงนิดนึงพี่เขาบอกว่าในความเป็นจริงแล้วตรงนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานว่ามันจะมีน้ำแหลมๆโผล่ออกมาจากหลังกระดูกอะไรอย่างนี้นะพี่ตินในส่วนของลำตัวนะครับบริเวณซี่โครงเนี่ยถ้าสัมผัสไปเนี่ยจะรับรู้ได้เลยว่ามันเป็นซี่โครงจริงๆนะครับซึ่ง PNSO เนี่ยกี่ตัวที่เขาทำออกมาเนี่ยหุ่นดีกันทุกตัวสแลนเดอร์กันทั้งนั้นเลยทีเล็กก็ค่อนข้างผอมนะ ผมจะให้ดูอย่างนี้นะครับสำหรับหุ่นของเขา เรียกได้ว่าผอมเพียวเลยนะมาแต่เรื่องการลงสีนะเขาขับให้เห็นซี่โครงชัดเจนมากขึ้นโดยการใช้สีดำเหมือนได้บัดบริเวณซี่โครงนะครับก็โอเคแขนเนี่ยล่ำเลยนะครับส่วนเล็บเนี่ยมีความแหลมคมพอสมควรนะก็ระมัดระวังหน่อยละกันนะครับสำหรับผู้ปกครองที่จะซื้อให้บุตรหลานนะผมมองว่าเล็บค่อนข้างแหลมคมแต่ว่าดีเทลเนี่ยสุดจริงๆนะครับสำหรับเล็บมือนะครับก็ตรงตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพราะว่าเขาบอกมาว่าเล็บของสไปโนซอรัสเนี่ยมี3เล็บมี3นิ้วนะครับแล้วก็มีเล็บที่แข็งแรงทรงพลังนะครับประมาณนี้ละกันเนาะนี่ให้ดูอีกด้านนึงสำหรับเล็บนะครับโอเคดีเทลเนี่ยถือว่าดีเลยนะการลงสีนะครับก็สามารถทำให้เราแยกได้ชัดเจนอะว่าตรงเนี้ยเริ่มเป็นเล็บแล้วนะดีเทลตรงเนี้ยคือส่วนเล็บแล้วนะมาดูเรื่องของเกล็ดบริเวณล่างลำตัวเขากันบ้างนะครับก็โอ้โหสวยงามนะเรื่องดีเทลเกล็ดนะครับคือดีเลยล่ะสำหรับผมนะมองว่าทำได้ดีเลยทีเดียวครับเรื่องการลงสีเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดานี่โอ้โหแต่ตรงเนี้ยมันขาดหายไปหน่อยนึงไงคือถ้าไอ้โทนน้ำตาลมันมาทับตรงนี้ด้วยก็จะดีนะสำหรับนิ้วเท้านะครับด้วยความที่เขาเชื่อว่าสไปโนซอรัสเนี่ยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหรือว่าอยู่ในน้ำเลยนะฉะนั้นตรงเท้านะครับเขาก็จะทำมาในลักษณะพังผืดนะครับซึ่งพังผืดพวกนี้เราก็เขาอาจจะอ้างอิงจากพวกนาคก็ได้นะซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่อาศัยอยู่ในน้ำนะครับก็ช่วยในการว่ายน้ำการล่าเหยื่อในน้ำเนาะนี่เลยนะครับเกล็ดต่างๆทำมาได้ดีดีเทลต่างๆผมว่าโอเคเลยเรื่องการลงสีเนี่ยโหสวยจริงๆนะสำหรับผมมองว่าอย่างนั้นนะครับอ่ะแต่ส่วนของหางเนี่ยก็ยังแตกต่างจากหลายๆค่ายที่ทำสไปโนซอรัสออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นปาโป้ปาโป้หนึ่งแล้วเนาะแล้วก็หลายๆค่ายอ่ะคือหลายค่ายนะครับเขาจะทำหางเนี่ยมาในลักษณะของหางจระเข้แต่เนี่ยทาง DNSO นะครับทำหางเนี่ยมาในลักษณะของใบพายนะครับซึ่งทาง Dinoware นะครับเขาก็บอกว่าหางมันเนี่ยมีลักษณะเดียวกับเจ้าโมซาซอรัสที่อยู่ในจูราสสิกเวิลด์นะครับผมก็เห็นด้วยนะพอเห็นแล้วใช่ตอนแรกยังไม่ได้คิดตามเท่าไหร่อ่ะแต่ต้องแอบไปดูรีวิวเขาหน่อยนึงใช่อ่ะมาประมาณนี้นะครับเรื่องของรอยตึงรอยยับย่นเวลาเดินรอยอะไรพวกเนี้ยผมมองว่าทำได้ดีนะรอยยับของผิวหนังนะครับคือมันจะมีการดึงเวลาก้าวเท้าอะไรพวกนี้นะครับโอ้ก็ถือว่าแจ่มอยู่นะสำหรับเจ้าสไปโนซอรัสตัวนี้สำหรับใต้เท้านะครับไม่มีเดือยไม่มีรูรับเดือยอะไรทั้งนั้นเลยนะครับการวางบนฐานเนี่ยก็ง่ายๆนะครับคือใช้วิธีการวางเท้าไปตามรอยเท้าที่มันยุบลงไปสีดำๆเนี่ยแหละแล้วก็จัดเท้าจัดท่าจัดทางให้ดีๆนะครับให้ตรงกับร่องกับรอยของมันน่ะเมื่อเราจัดเท้าเนี่ยให้เข้ารูปเข้ารอยกับรอยเท้าของเขาแล้วนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าอุ้งมือของเขาเนี่ยมีการตะปบปลาอยู่ปลาซึ่งอยู่ในฐานไดโอราม่าของเขานะครับก็ทำให้โมเดลชิ้นนี้ดูมีเรื่องราวน่าสนใจขึ้นไปอีกนะเนี่ยอารมณ์แบบว่าเดินเตะๆแล้วเจอซากก็เลยแวะกินอะไรบ้างเนี้ยนี่นะครับสวยงามกันเลยทีเดียวสำหรับเจ้าเอเชียนดีอะไรนะสไปโนซอรัสสวยเลยทีเดียวนะครับจากค่าย PNSO
งบอกว่าเท่มันอลังการมันใหญ่มากนะครับใช่สำหรับเจ้าสไปโนซอรัสตัวนี้เนี่ยสัดส่วนนะมันมีความยาวตั้งแต่หัวจรดหางนะครับอยู่ที่49เซนติเมตรกันเลยทีเดียวพูดถึงแล้วนึกถึงตัวที่เคยรีวิวไปเจ้าคอยาวตัวนั้นอ่ะเออชื่อแบคิโอแบคิโอแบคิโอใช่ไหมใช่แล้วก็มีมาเมนชี่อย่างงี้เออมาเมนชี่มาเมนชี่ก็โอเคครับตัวมันยาวยาวจริงหางยาวจริงตัวนี้แล้วก็ความสูงนะครับความสูงเนี่ยจากฐานถึงปลายกระโดงนะอยู่ที่18.5 เซนติเมตรเลยทีเดียวเรียกว่าไซส์อลังการอยู่เลยเรียกได้ว่าก็ลำบากคนที่มีแค่ตู้เดียท็อปจากเฮียละครับครับผมคือมันยัดไม่ได้แน่ๆมันยาวทะลุอ่ะเออจริงๆแต่ว่ามันใหญ่สะใจนะถ้าน้องๆมาก็ต้องเปิดฝาตู้อ่ะไม่ก็วางชั้นบนสุดอ่ะเออเอาไว้เอาไว้บนตู้คือสำหรับผมเนี่ยมันถือว่ามันคุ้มค่าจริงๆสำหรับโมเดลชิ้นนี้นะครับดีเทลรายละเอียดนี่ดีเยี่ยมมากคือไม่ต้องเอาดีเทลรายละเอียดนะเอาแค่ความยาวตัวกับเนื้อ PVC ที่เขาให้มายาวถึง49เซนแล้วก็สูง18เซนเนี่ยเนื้อ PVC อย่างเดียวก็คุ้มแล้วยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องการลงสีนะเรียกว่าเซน1ได้ถึง2ถึง3แถมมาพร้อมกับปลาสเตอร์เจียนพร้อมแนวโอลามาที่สวยนี่ถ้าเราควักตรงท้องปลานี่นะได้ไข่ปลาคาเวียร์ด้วยนั่นไงว่าทำไมวันนี้มันรั่วจังเลยวะแต่ตัวปลาก็ทำเราใหญ่นะโอ้ใหญ่ใหญ่ถือว่าคุ้มค่าสำหรับโมเดลชิ้นนี้นะครับใช่แล้วการดีไซน์ต่างๆเนี่ยก็อย่างที่บอกไปครับว่าเขาอ้างอิงตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ตามอะไรต่างๆที่มันคล้องจองกันนะครับฉะนั้นมันก็ไม่เท่เหมือนพวกจูราสสิคพาร์คแต่สำหรับผมนะผมชอบไงผมชอบเออแล้วมันดูโหดอ่ะมันดูคิดถึงจระเข้อ่ะมันเถื่อนเนี่ยมันเถื่อนเหมือนถ้ามองเป็นเหมือนจระเข้ผสมน้ำผสมมังกรผสมไปหมดนะมาประกบทุกทางเลยใช่ส่วนหางของเขานะครับถ้าดูตอนนี้มันจะไม่เหมือนกับสไปโนซอรัสซึ่งออกมาหลายๆข้างหางแนวนี้ก็เป็นแนวแบบว่ายน้ำเออแนวโมซาซอรัสอ่ะใช่หางใบพายนะครับครับผมแจ่มเลยเรื่องการลงสีดีเทลต่างๆเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าการลงสีเท่าที่เห็นเนี่ยมันมีหลายเลเยอร์หลายชั้นซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากๆนะครับก็ถ้าใครจะไปรีเพนต์ก็ไม่รู้สิสำหรับผมอย่างเงี้ยมันสวยแล้วถูกไหมว่าสวยแล้วสีมันจะไม่ตรงปกนิดนึงขาดฟ้าไปหน่อยมันมีฟ้าแหละแต่มันขาดนิดนึงเออแต่ผมว่าสีที่หน้าปกเนี่ยเขาผ่านการปรุงแต่งโดยแอปด้วยเขาเรียกว่าตัวต้นแบบโปรโตไทป์ใช่ไหมที่เราถ่ายโปรโตไทป์นะครับใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นโปรโตไทป์ของเราเพราะว่าได้รับการสนับสนุนโอเคถ้าใครอยากได้เนี่ยแนะนำเลยร้านไดโนเวอร์นะครับเดี๋ยวเราขึ้นที่ในคลิปชั้นด้านล่างติดต่อได้เลยตอนนี้เข้าใจว่ามีของมีของมอบส่งเลยนะโหแนะนำเลยตัวนี้เชียร์เลยจริงเขาว่าจะโดนเหมือนกันนะจริงเขาบอกว่าจะโดนนะแต่เงินเดือนยังไม่ออกเลยอย่างนี้นะครับพี่เวลมันช้ำอย่างนี้ด้วยนะสวยสวยสวยจริงสวยจริงโอ้เนาะกำลังดีเลยตอนนี้สุดท้ายก็ลากันไปแค่นี้แล้วกันครับสำหรับเจ้าเอเชียนเจ้าสไปโนซอร์ของเรานั่นแหละนั่นแหละจากค่ายเนียนเน็ตโอนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ